ประเพณีเสาคงเป็นภาษาที่เรียบเรียบแต่ความคิดที่ใส่เข้าไปในภาษานั้นสำคัญมากผมบูชาฝีมือและชั่วโมงบินของท่านจากลูกชาวนาเดินทางสู่การเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งวงวรรณกรรมด้วยคมปากกาที่ทลายกำแพงแห่งชนชั้นเสนีเสาพงนักเดินทางผู้ฝากร้อยหมึกไว้บนพื้นแผ่นดินรับชมเรื่องราวชีวิตของศิลปินเอกแห่งสยามในรายการสยามศิลปิน